แบบโลโก้หลักสูตร TEP หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Technology Excellence Program เป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในด้านของ Computer Technology Innovation และ Digital Art ซึ่งกติกาการแข่งขันนะคะก็จะเป็นนักเรียน TEP ทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จะมีการแข่งขันในคาบเรียนค่ะและก็จะมีการเช็คความคืบหน้าทั้งหมด2ครั้งในคาบเรียนโดยที่แบ่งเปอร์เซ็นต์เป็นทั้งหมด 50% และ 100% ค่ะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเมาส์ปากกาหรือว่าแท็บเล็ตอย่างเช่น iPad ไม่จำกัดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการใช้และโลโก้นะคะต้องมีขนาด 500x500 พิกเซลพร้อมระบุแนวความคิดในการออกแบบไม่เกิน10บรรทัดโดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16พฤศจิกายนเวลา5โมงผ่านทาง Facebook Fanpage คลิป7 Computer Plus โดยส่งผลงานได้ที่ลิงก์ Microsoft Form ซึ่งแบบฟอร์มสโพสต์ในวันดังกล่าวเกณฑ์การให้คะแนนนะคะทั้งหมด100คะแนนโดยที่40คะแนนแรกค่ะจะเป็นในส่วนของความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน30คะแนนต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของความสวยงามความทันสมัยความน่าสนใจและความเหมาะสมของการนำไปใช้งานค่ะต่อมานะคะ20คะแนนจะเป็นในเรื่องของการสื่อความหมายและองค์ประกอบครบถ้วน10คะแนนสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องและก็สมบูรณ์แบบของผลงานค่ะเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับคะแนนร้อยละ80ถึง100นะคะจะได้รับรางวัลที่1พร้อมเกียรติบัตรค่ะคะแนนร้อยละ70ถึง79นะคะเป็นรางวัลที่2พร้อมเกียรติบัตรค่ะถัดมาค่ะคะแนนร้อยละ60ถึง69นะคะเป็นรางวัลที่3ค่ะพร้อมเกียรติบัตรและคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ60ค่ะก็จะเป็นรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรค่ะซึ่งจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะในวันงาน IRR 2022เท่านั้นค่ะ